สวัสดีครับวันนี้ผมมีกีตาร์มาแนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับช่วงนี้กีตาร์เข้ามารัวๆเลยนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ Squire นะครับมาเป็นกีตาร์ที่ราคาย่อมเยาบ้างเมื่อวานเรารีวิวตัว PS นะครับราคาเกือบ 20,000 ไปแล้วอันนั้นก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้จะเป็น Squire ตัวนี้บอกราคาก่อนเลย 6,900 นะครับราคาไม่ถึง 7,000ราคาไม่ถึง 7,000 เราได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับตัวนี้เป็น Squirestartocaster เป็นอยู่ในซีรีส์ของ Affinity นะครับผลิตในปี2020เนาะตัวนี้บอดี้นะครับบอดี้เป็นไมป๊อปล่านะครับบอดี้เป็นป๊อปล่าคอเป็นเมเปิลนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์บอร์ดเป็นรอเรลนะครับแต่ว่าตัวนี้รอเรลที่มันเข้มมากเลยอ่ะเข้มผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโรสบูดหรือเปล่านะมันเข้มอย่างอีโบนี่เลยอ่ะมันเข้มมากเลยนะตัวนี้ชอบถือว่าได้ไม้ดีนะแล้วก็ไพ่อิเล็กทรอนิกตัวนี้พิเศษเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครอยากได้กีตาร์ที่เอาไว้เป็นกีตาร์ตัวเดียวเล่นได้ทุกเพลงอ่ะผมว่าตัวนี้ได้กว้างสุดแล้วเพราะว่าปิกอัพก็เป็นซิงฮัมเนาะในสเปคเขาเขียนว่า HSS นะซิงฮัมก็คือมีซิงเกิลคอยล์2ตัวเน็กกับตัวมิดเดิลแล้วก็ตัวบิดจะเป็นฮัมบักเกอร์นะครับทำให้เราเล่นได้กว้างขึ้นก็1วอลลุ่ม2โทนซีเลคเตอร์5ทางนะครับติ๊กการ์ดเป็นสีดำแต่ว่ามีเกรเตอร์เห็นไหมมีเกรเตอร์ตรงนี้สวยดีนะครับแล้วก็มีเทมโบโลคอนโยกได้นะโอเคสีตัวนี้เป็นสีขาวนะครับขาวแบบขาวอ่ะขาวแบบแล้วสภาพแบบใสกิ้งเลยนะตัวนี้ให้ดูสภาพเลยแล้วกันนี่โลหะยังไม่มีสนิมเลยนะครับติ๊กการ์ดเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่ายังไม่ได้แกะติ๊กเกอร์เลยมั้งเหมือนจะยังไม่ได้แกะติ๊กเกอร์นะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจแต่วันใหม่จริงๆให้ดูวันใหม่จริงๆแล้วก็บอดี้นะครับสีขาวแบบขาวอ่ะรู้จะพูดว่าไงลูกบิดก็ยังเงาๆอยู่นะครับเป็นลูกบิดไดแคสต์โครเมียมนะครับเงาๆเลยอ่ะพูดมาเยอะละเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูนะครับตัวนี้อย่างที่บอกเล่นได้กว้างๆเลยเดี๋ยวมาลองฟังเสียงคลีนนะฮะโอเคอันนี้เป็นตัวผสมนะระหว่างตัวเน็กกับตัวมิดเดิลนะครับแล้วก็ตัวมิดเดิลนะครับโอเคแล้วก็ตัวผสมนะครับสุดท้ายนะครับตัวบิดนะครับสังเกตได้ชัดเลยนะพอเราปัดมาเป็นตัวบิดนะครับเสียงแบบหนาขึ้นมาชัดเจนเลยเนาะจากซิงเกิลคอยล์ขึ้นเป็นฮัมบักเกอร์ก็ทำให้เราเล่นได้กว้างขึ้นนะจากอยากได้บางๆก็มาเป็นซิงเกิลคอยอยากได้หนาๆก็เป็นฮัมบักเกอร์นะครับมาฟังเสียงแตกกันตัวผสมนะครับThank you.
เดิลกับบิดนะครับแล้วก็ตัวบิดนะครับฟังโซโล่ผมโซโล่แบบโซโล่แบบเสียงใสๆก่อนเป็น Wonderful Tonight ผมใช้แกร๊กผสมนะแกร๊กผสมตัวนี้นะครับคราวนี้แรงๆนะเดี๋ยวไปแรงๆที่ตัวบิ๊กอัพฮัมบักเกอร์นะข้างหลังนะครับสวิชชัยโอมานแบบเล่นไม่ถูกเลยนะโอเคนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้จะล็อกก็ได้จะป๊อปก็ได้จะเล่นแบบทะแวงก็ได้เนาะเดี๋ยวลองแบบให้มันเล่นมันดูเด้งๆหน่อยสิมาดูให้มันทะแวงนะก็จะเลือกประมาณปิกอัพตัวกลางเนาะประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับกีตาร์ตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ที่ 6,900 บาท 6,900 กีตาร์ประมาณนี้ราคา 6,900 นะครับก็สวยงานดีนะครับสภาพใหม่เลยแหละผมบอกว่าสภาพใหม่เลยนะครับก็ Squier Affinity Stratocaster Singham นะครับเล่นได้กว้างๆสีขาวแบบขาวๆนะฮะดูสภาพโดยรวมนะครับไม่มีตำหนิเลยใสๆนะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะครับกรุงเทพปริมณฑลจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับต่างจังหวัดก็ส่งพัสดุได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อทุกช่องทางครับ Facebook LINE เบอร์โทรติดต่อได้หมดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ